พี่ซาร่าก็อยู่ฟาร์มพ่อทุยนะคะวันนี้เราก็มานี่เลยคนนี้น้องน้ำหนึ่งใช่ครับใช่ไหมคะน้ำหนึ่งพี่ชื่อน้ำหนึ่งกำลังตั้งท้องใช่ไหมคะใช่ครับอันตราสาวหรือยังคะคุณพ่อเรียบร้อยครับ ได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ยังไม่ได้เอาไว้รอลุ้นครับแต่ใช่ครับไม่ได้ดูเนี้ยอันนี้คือเขาตั้งท้องอยู่นะคะใช่ขนจะสวยมากตั้งท้องก็ขุนช้างพี่พ่อชื่อขุนช้างแฟนชื่อขุนช้างใช่ครับลูกตั้งชื่อลูกหรือยังคะยังไม่รู้จะตั้งอะไรคุณเป็นคุณตาใช่ไหมคะตอนนี้คือเป็นคุณตาใช่ครับตั้งชื่อไว้ยังตั้งชื่อหลานหรือยังทับก็ขุนช้างมาขุนช้างในค่าตัว2.5 ล้านแต่เขาจะห้องไม่ค่ายพี่เจ้าของไม่ค่ายแต่ห้องเซริวไทยแล้วน้ำหนึ่งล่ะคะค่าตัวเท่าไหร่10น้ำหนึ่งพุ่มซื้อมาพุ่มข้อแบ่งเซริวมา800,000ครับ800,000ใช่ครับก็สวยมากใช่ครับน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นลูกของพลอยสวยครับแม่ก็ชื่อพลอยสวยลูกของพลอยสวยใช่ครับพลอยสวยคุณพ่อชื่อตองหนึ่งใช่ครับอันนี้จะเป็นควายสวยงามใช่ไหมคะเป็นควายประกวดใช่ครับเขาก็จะมีการสืบสันดานเหมือนกันใช่ครับก็คือจะมีรู้ที่มาที่ไปว่าลูกเป็นลูกใครสายพันธุ์ชัดเจนวีสายพันธุ์ชัดเจนไล่ยันปู่ยันย่ายันทวดได้แล้วก็เวลาคลอดมาลักษณะก็จะชัดเจนแบบนี้นะคะตัวนี้มีรางวัลไหมคะตัวเนี้ยอยู่เดินรางวัลตลอดพี่ได้ที่ส่องงานอุทัยตอนที่เขากำลังฟันน้ำนมใช่ฟันน้ำนมตอนนี้เป็นฟันคู่นึงฟันหนึ่งคู่ครับก็คือฟันจะสวยใช่ครับไม่ใช่ฟันนี่คือควายเนี่ยจะเป็นการบอกอายุของควายอ๋อใช่ครับพี่เขาสวยมากนะคะหน้าก็จะสวยหน้าว่านหน้าว่านเจี๊ยบหนึ่งหวานเจี๊ยบหน้าจะเป็นควายสมัยใหม่ใช่มีหน้าสมัยใหม่ด้วยใช่พี่หน้าจะโนนตาจะว่านแล้วตัวไหนกล้วยหอมกล้วยหอมได้ดูตัวต่อไปพี่ตัวทางนี้ครับนี่คือน้องกล้วยหอมเดี๋ยวน้ำหนึ่งเก็บแป๊บเดี๋ยวเอาน้ำหนึ่งไปเก็บก่อนนะคะที่นี่ก็จะมีฉีดน้ำตลอดใช่พี่เป็นละอองน้ำเพราะว่าควายจะชอบอยู่เย็นๆนะคะอากาศเย็นๆชื้นตอนนี้ก้าวไกลก็เลิกโวยวายแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก้าวไกลเนี่ยโวยวายมากเลยเพราะว่าอยากออกมาข้างนอกนะคะอยากมาโชว์ตัวตอนนี้ก็มามองอย่างเดียวว่าเขาทำอะไรกันนะแถวดิเดี๋ยวถ้าก้าวไกลอยากออกก้าวไกลต้องสนตะพายใช่ไหมใช่ครับต้องสนตะพายก่อนนะลูกต้องมีเชือกก่อนอันนี้ก็คือน้องกล้วยหอมใช่ครับกล้วยหอมนี่รู้สึกว่าจะเพิ่งได้รางวัลมาใช่พี่ได้รางวัลอะไรมาคะนี่ได้รางวัลงานลู่ไทยครับมีถ้วยด้วยใช่ครับตัวรักเลยกล้วยหอมนี่ได้มากี่รางวัลนะคะกล้วยหอมเนี่ยตอนเนี้ยได้มา2 รางวัล2 รางวัลแล้วนะคะใช่ครับได้รางวัลอะไรบ้างคะได้ที่ส่งในงานในการจัดในเฉพาะภายในอุทัยครับเมื่อก่อนควายจะอยู่ในจังหวัดอุทัยจังหวัดอุทัยใช่ครับผมซื้อจากอุทัยมาแล้วก็งานใหญ่ใช่ครับงานระดับประเทศได้รองชนะเลิศอันดับ2รองชนะเลิศอันดับ2ของประเทศเลยใช่ครับก็คือถ้าเทียบเป็นคนก็คือเป็นรองนางสาวไทยใช่ครับรองนางสาวไทยกล้วยหอมนี่ระดับนางสาวไทยอายุเท่าไหร่คะกล้วยหอมอายุกล้วยหอมอยู่ตอนนี้อยู่1ปีอ่ะ5ถึง6เดือนใช่ครับผิวจะข้าวไม่มีกระเอวีไม่มีกระนะคะใช่ครับสวยผิวผ่องมากครับใช่จะดื้อเท้าเขาจะลักษณะดีนะคะใช่ครับหน้าจะโหนกหน้าจะโหนกหน้าว่านครับหน้ายาวผิวสวยผิวสวยนะคะใช่ครับคมมากกล้วยหอมดูเฉยดิจะไม่มีกล้าเลยพี่ควายตัวเนี้ยและร่างเนี่ยจะตรงเปี้ยเลยร่างตรงนะคะใช่ครับอันนี้ร่างควายที่ลักษณะดีขายสวยใช่เขาก็จะสวยใช่ครับวงข้าวเปิดอยู่สายเขาครับแม่ใช่เลยนะคะหน้ากับท้ายเท่ากันอ๋อหน้ากับท้ายจะเท่ากันนะคะก็คือควายลักษณะดีใช่ครับคุณแม่บอกมานะคะ ว่าควายลักษณะดีต้องมีลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นควายมาจากอุทัยครับเป็นควายมาจากอุทัยครับลูกใครคะคนเนี้ยอันนี้เป็นลูกแม่น้ำเงินครับแม่น้ำเงินกระเพาะหมูแดงอ๋อน้ำเงินกับหมูแดงใช่ครับหมูแดงเนี่ยเป็นลูกของบุญมาเนี่ยเป็นของเซียหลิวเป็นของเซียหลิวใช่ครับบุญมาเป็นลูกแม่ดอน
ก็จะสืบสายเดิมครับแม่ดอนเนี่ยเป็นแม่ของโก้เมืองเพชรครับเป็นควายเผือกที่แบบอันดับต้นๆของประเทศใช่ครับส่วนด้านแม่เขาจะเป็นไส้แม่น้ำเงินจะเป็นลูกยายซับของเจตี้ร้านยาวสืบได้ถึงยาวใช่ครับวดเลยใช่ครับเล่าก่อชัดเจนพี่ชัดมากใช่สืบเศร้ากันได้ตอนนี้ก็เป็นกำลังสาวสับครั่งใช่ครับตัวเนี้ยผมซื้อต่อเสี่ยหลิวมาเสี่ยหลิวอุทัยเมืองกาลุงอ่ะแต่เข้าอ่ะซื้อจากเจตี้ร้านยาวมาแต่ผมไปข้อแบ่งเขาก็ไม่ได้เอากำไรเลยสักบาทเดียวก็คือใช่การเข้าใช่ครับเป็นพี่ชายคนนึงครับเลี้ยงแล้วรักใช่ไหมคะใช่ครับความชอบก็เลยเลี้ยงตอนนี้มีกี่ตัวคะตอนนี้มี10กว่าตัวครับ10กว่าตัวแต่ยังไม่ได้กลับบ้านหรอกมั้งบางทีตอนนี้เอาไปฝากทับอ๋อใช่ครับไปผสมพันธุ์ใช่มีจามนะคะมีจามอัตลักษณ์เนี่ยยังจะไปเขาเรียกไฟพี่ไฟใช่ครับใต้คางต้องมีข้องต้องมีใช่ครับข้องต้องมีมีไฟใต้คอใช่ครับเลยทุกตัวต้องมีน้องมีไฟใต้คอตามตำรานะคะครับยังกีบแบบกีบแก้วเข้าแก้วครับกีบแก้วใช่ครับดูพี่ก็คือเป็นมันจะเหมือนมันจะใสๆนะคะใช่ครับใช่นี่เลยน้องแต่กลัวห่วงตัวพี่ก็ห่วงตัวก็จะใสๆนะคะเท้าเขาก็จะใสๆนางงามไหมพี่เป็นนางรองนางสาวไทยห่วงเนื้อห่วงตัวทำไมก็ได้เข้าเทียนเข้าเทียนเหรอคะเข้าเทียนเข้าเทียนใช่ไม่ได้มูลาเรามันมืดเข้าเดี๋ยวเข้าเพราะเดี๋ยวเขาว่างงอ๋อก็คือเวลามืดนะคะจะสะท้อนแสงก็คือจะเห็นเขาชัดนี่เขาเรียกลูกมะพร้าวพี่เป็นเขาเทียนนั่นเองนี่เรียกลูกมะพร้าวตรงนี้ลูกมะพร้าวมะพร้าวใหญ่กลมๆใหญ่ๆใช่ครับคู่สมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะคะตอนนี้ครับเอาไว้ทำตัวพี่ตอนเนี้ยทำตัวไว้รอเดินปลายปีเนี้ยแบบใช่ครับโอ้ไปเดินงานใช่ครับกล้วยหอมลูกกล้วยหอมดื้อตื่นตื่นไปไหนวะตื่นตื่นกลัวกล้องมั้งนั่นแต่กลัวกล้องโอ้โหกระเดินมาไล่สนามเลยไปเดี๋ยวดูหอยโข่งดีกว่าไป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 เดี๋ยวเราไปดูหอยโข่งกันต่อนะคะไม่ตื่นเต้นจับได้เลยหอยใช่พี่มันจะคู่เดินหน้าไปหน่อยเหมือนเดินหน้าพี่ไหมไม่ปวดหรอกเดินหน้านิดนึงโอเคจัดท้าเลยไปคงโอเคเวลายืนเวลาอะไรมาพี่มาใหม่ฉันเสียตอนนี้เราก็มาเปิดตัวน้องหอยโข่งครับหอยโข่งนี่เป็นสายยักษ์ใช่ไหมคะใช่พี่สายยักษ์สายใหญ่สายใหญ่ใช่ครับเป็นควายที่ว่าสร้างบ้านรวมกันคือบ้านกำนันโป๊ดกับบ้านลุงติ๊กใช่พี่ถ้าตัวโตสุดนี่คือเขาจะโตกว่านี้อีกเยอะไหมคะผมคาดว่าตัวเนี้ยน่าจะโตครับเล่ากอก็ชัดเจนโตเยอะมากใช่ครับนี่มีการพัดให้ด้วยยังไม่ร้อนลูกใช่พี่ดูแข้งขาเขาพี่สาระขาใหญ่มากใช่พี่ดูข้อขาดูแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้1ขวบก็อีก8เดือนครับ1ขวบกับ8เดือนใช่ครับตัวเท่านี้ใช่จะโตที่สุดนี้กี่ปีโอ้โหพี่ประมาณ 4-5 ปี 4-5 ปี 4ปีใช่ครับพี่ใช่โตกว่านี้ได้เยอะมากอันนี้ได้เข้าประกวดเรียงคะอย่างพี่อันเนี้ยเป็นเข้าประกวดครับเป็นสายแบบสายยักษ์ใช่ครับตัวโตครับดูลูกกันถาเขาจะใหญ่แล้วก็ทรงเปี้ยซัมเมอร์ได้พี่จับได้ด้วยเนี่ยไม่ดื้อพี่หอยโข่งหอยโข่งไม่ใช่ดีพี่หอยโข่งไม่ดื้อนะคะใช่ครับค่อนข้างเชื่องเลยเชื่องยังควายเด็กอยู่เลยพี่แต่แข้งขาใหญ่อัตลักษณ์ชัดเจนนะคะใช่ครับเขาใหญ่มากทุ่งน้องข้าวอ่ะเทียบนะคะเทียบ ใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะใช่อัตลักษณ์ชัดเจนพี่ตาใช่ยักษ์ที่ต้องดูตรงไหนบ้างคะยังควายไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าตาแต้มตาแต้มก็คือตรงเนี้ยพี่เป็นขาวใช่ครับนี่มุ่นมาเลยตาแต้มแก้มพี่เนี่ยเราดูเนี่ยพี่ซะละคือตาแต้มนี่ตาแต้มแก้มจำเนี่ยพี่แก้มจำใช่ครับมีไส้นี่พี่ใช่อันนี้ไ
ก็ชอบไปอ้องข้าวใช่ดิข้าวใช่ครับสีเหลืองใช่แล้วก็ทุ่งน้องข้าวถุงน่องนะคะใช่ครับต้องมีทุ่งน้องกับถุงน่องใช่ครับคนเข้าเขาจะใหญ่มากครับพี่ตอนนี้ดูเข้าเขาสวยนะคะใช่ครับใหญ่น้าว่านน้าว่านใช่ครับหอยโข่งน้องหอยโข่งใช่ครับเป็นผู้ชายใช่ครับเป็นผู้ชายหอยโข่งนี้จะเป็นการรวมของสองบ้านเลยบ้านที่บ้านควายยักษ์ทั้งสองบ้านบ้านควายยักษ์สองบ้านเลยใช่ครับกันก็คือเขาเป็นลูกครึ่งใช่ครับจะเป็นชั้นล่างทั้งเป็นไฟยักษ์นี่กี่ปีคะถึงแบบจะผสมพันธุ์ต่อได้ถึงจะเป็นวัยเจริญพันธุ์โอ้น่าจะประมาณสองปีกว่าครับสองปีกว่าใช่ครับสองปีกว่าก็สามปีนะคะมีไฟยักษ์ก็ติดต่อมาได้เนี่ยทางด้านพ่อด้านแม่เนี่ยจะอยู่ในบ้านควายหยักทั้งสองบ้านเลยทางบ้านกำนันโปดและบ้านลุงติ๊กเนี่ยคือดังมากครับก็คือถ้าวงการใช่ครับควายไทยเนี่ยก็จะรู้จักกันดีพ่อเขาเนี่ยพ่อชื่อเพชรแท้พี่พ่อชื่อเพชรแท้ใช่ครับเพชรแท้เป็นลูกเจ้าอะไรวะเจ้าโชกำนันโปดใช่เจ้าโชกำนันโปดกับแม่บุญมีกับแม่บุญมีใช่ครับเจ้าโชกำนันโปดก็เป็นลูกของทองสุกเปียวใหญ่ทางด้านแม่ของเจ้าโชก็เป็นของฟุ้งแม่รองของรองอ่ะฟุ้งกับอเนกใช่ครับเลยยังทางด้านแม่ของเพชรแท้เขาเจ้าบุญมีเป็นพี่เป็นน้องกับเจ้าลุงเพชรนับญาติเหมือนคนใช่พี่นับญาติกันใช่ทางด้านแม่เขาจะเป็นแม่จะชื่อสร้อยเพชรถ้าแบบนี้คนเลี้ยงควายก็จะเป็นญาติกันไปด้วยไหมใกล้เคียงเลยพี่เป็นพี่เป็นน้องใช่เอาลูกเขามาใช่พี่ใช่เราก็ดูแลอย่างดีดูแลเหมือนลูกครับนี่ก็เป็นแม่ชื่อสร้อยเพชรพี่แม่ใช่ครับสร้อยเพชรเนี่ยเป็นลูกทุ่งเงินทุ่งเงินกับลุงเพชรผสมกันแล้วควายยักษ์กับควายสวยงามแบบกล้วยหอมเนี่ยเขาต้องกินอาหารเหมือนกันไหมคะกินคล้ายๆกันพี่กินคล้ายๆกันแต่ไม่ดูแลก็คือกินห้านคนบ้างกินหญ้าสดใช่ครับกินฟางนอนน้ำอะไรเงี้ยครับใช่ครับกลางวันเวลาปล่อยไปรีแลกใช่ครับคลิปในเพจอยู่ช่วง6 โมงเช้าจะปล่อยไปเดินเล่นใช่ครับบ่อน้ำอยู่ด้านล่างเขาจะชอบใช่ไหมคะใช่ครับชอบเล่นน้ำเล่นโคลนพกตัวยังช่วงนี้ช่วงตอนนี้รีแลกซ์พี่อยู่ช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาอยู่ใช่ครับเข้ามาอาบน้ำแล้วก็มีละอองน้ำใช่พี่เปิดสปริงเกอร์มาเป็นไอน้ำมีเป็นพัดลมอะไรให้อ่ะครับก็คือเย็นนะคะเย็นใช่ครับมีพัดลมมีใช่ครับรับกันไหมรับกันได้ไม่เป็นไรพี่โอเคผิวจะเรื่องอ่ะพี่ตัวนี้ผิวจะใช่ครับควายไทยอ่ะผิวจะเรื่องไม่ได้พอกพี่ผิวแท้ๆคนเรื่องคอตันติ๊กพี่ว่าพี่ก็คล้ายๆเหมือนกันแล้วก็ผิวคล้ายๆกันใจเคียงพี่ดูด้านคอเลยถ้าพี่เป็นควายพี่ว่าพี่ก็เป็นควายยักษ์นะพี่คอจะใหญ่มากเลยพี่ด้านคอโยเขาเรียกโตตามวัยใหญ่ตามพันธุกรรมวัยใหญ่ตามพันธุกรรมใช่ครับตัวข้างๆแล้วที่โวยวายจะพิเศษไม่ออกไหมอันนี้ออกมันยังไม่ได้ดึงตะพายพี่เนี่ยเอาเก็บไปใช่ได้ไงได้ซื้อต้องเปิ้ลเข้าไปมาเปิ้ลไปพรีเซนต์ตัวนี้ทำไมชื่อก้าวไก่คะตัวนี้ทำไมชื่อก้าวไก่เลยพี่ตอนนั้นพวกหมาช่วงเลือกตั้งพอดีเลยตอนที่8เดือนที่พวกมันซื้อมาใช่ครับคุณพ่อเนี่ยเชียร์ทีมไหนก้าวไกลเนี่ยใช่พี่เข้ามาตอนแรกก็จะโวยวายนะคะอยากออกจากอยากออกเพราะว่าอยากออกกล้องมากนี่ก็จะเป็นดาวคนต่อไปใช่พี่จะแสดงออกแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองว่าใช่ไหมก้าวไกลอนาคตเดินสนามแน่นอนพี่ตัวนี้เป็นไส้ประกวดเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่กับผม10เดือนครับ10เดือนใช่ครับก็คือยังไม่ถึงปียังไม่ถึงพีโตขนาดนี้แต่โตแข็งขาใหญ่มีลักษณะดีไหมคะลักษณะดีครับเป็นควายไส้ประกวดเป็นควายสายใช่ครับอยู่สมูทกับกล้วยหอใช่ครับเป็นควายสมูทอยู่สายเดียวกับน้ำใช่ครับไม่ได้เป็นควายยักษ์นะคะก็ครึ่งใหญ่ครับแต่ไม่ได้ยักษ์
คือเป็นไฟล์สมูทครับใช่ครับพิวเรื่องทองอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนพี่ก้าวไกลก้าวไกลมีไฝที่คางไหมมีไฝขอดูหน่อยมีไฝที่คางไหมไม่ให้ดูนะคะไม่ให้ดูดื้อโบตี้ดื้อเนี่ยพี่อย่างนี้แล้วเขินมาสิเมื่อกี้อยากออกกล้องไม่ใช่เหรอแต่ว่าคนเลี้ยงนุ่นเป็นน้องชายคุณฉางพี่แต่คนละแม่พ่อเดียวกันคุณฉางค่าตัวซ่องล้านห้าก็คือเป็นใช่ห้องเสี้ยเหลียวใช่เสี้ยเหลียวกาลุงเมืองอุทัยเท้าก็จะใหญ่ใช่พี่แข้งขาใหญ่แล้วก็ใส่ถุงเท้าอันนี้ซื้อตู้กับข้าวมั้งมีถุงเท้าตัวนี้พุ่มแบ่งเข้ามาฮักโคมาถ้าไม่ใช่พุ่มเขาไม่ให้หรอกมีฮักโคถ้าไม่ใช่พุ่มเขาไม่ให้แน่นอน ราคาไม่แหลงพี่แต่แบบเป็นไส้พรีเมียมเลยพี่ถามนิดนึงทำไมชอบเลี้ยงฟายแบบนี้ควายสวยงามเราเลี้ยงด้วยใจรักก้อนนะพี่รักใช่ไหมใช่พี่ผมชอบเนาะเลี้ยงแล้วเพลินมีความสุขเหมือนเราได้ดูแลอะไรสักใช่พี่ล่าเรามีเรื่องเครียดๆแล้วแหละเรามาเลี้ยงควายดูแลมันก็เพลินก็คือหายใช่พี่เป็นที่ปลดปล่อยนะคะครับก้าวไก่ก้าวไก่ไปและคันหูด้วย เป็นจ๊ะนะก้าวไก่คันหู ก้าวไก่เขาเป็นตัวผู้นะคะเป็นใช่พี่ตัวผู้เริ่มดูออกแล้วว่าไหนนมไหนจูเริ่มดูออกแล้วเริ่มดูออกแล้วไปดูข้างในกันหน่อยไหมคะครับไปค่ะก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวท็อปใช่พี่เป็นท็อปเลยด้านหลังก็คือสวยเหมือนกันแต่ขวายเนี่ยถ้าท่ามพุ่มมานะพุ่มถ้าท่ามมาหลักตัวไหนพุ่มหลักทุกตัวนะหลักทุกตัวใช่ไหมคะทุกตัวหลักเท่ากันใช่พี่คือเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันหนึ่งชีวิตพี่ไม่แบ่งชนชั้นที่สวยเราก็อาจจะเอาไปประกวดได้ใช่ครับยังพุ่มเลี้ยงมาตรฐานเดียวกันหมดครับให้นอนเฝ้านอนบกแต่กินก็คือไม่ได้แยกชนใช่ครับกินฟางกินหญ้าเหมือนกันแล้วที่นอนตรงนี้นี่พันอะไรคะยามีรปภอันนี้เป็นรปภใช่พี่เรามีรปภด้วยตัวนี้เขายาวมากครับอันนี้คือแม่ลูกเหรอคะใช่ครับมันเนี่ยแม่ลูกก็คือพ่อใช่ครับที่เลยพ่อที่นี่พี่อันนี้พ่อชื่ออะไรคะตัวไหนพี่ตัวนู้นตัวอ๋อเป็นตัวเด็กตัวเด็กนี่เป็นลูกเจ้าโฮกครับลูกเจ้าโฮกครับเจ้าโฮกเป็นลูกทองตีนโตของกำนันโป๊ดครับตัวเนี้ยผมซื้อพี่หนึ่งเพชรสุวรรณมาที่กำแพงเพชรใช่ครับเขาแบ่งมาให้ตอนนี้เขาก็สงสัยว่าเราทำอะไรกันอยู่ตื่นแบ่งค่ะครอบสุดท้ายครับก็เป็นแม่ลูกเหมือนกันเป็นแม่ลูกพี่ตัวนี้แม่สีดำใช่ครับใช่เขาจะเปลี่ยนสีพี่ไหมคะคือจะค่อยๆกลายอะพี่แต่ส่วนมากจะต้องเป็นเรื่องทองใช่ครับก็ค่อยๆกลายเป็นดำไปใช่ครับอันนี้ชื่อเจ้าหมื่นครับแม่ครับหมื่นลูกชื่ออะไรอะเปิ้ลลูกลูกชื่อเมาครับอันนี้แม่มืนกับลูกเมาใช่ครับนี่เป็นลูกเจ้าไพ่ครับเจ้าไพ่ของเซหลิวพ่อชื่อน้องไพ่เจ้าไพ่ครับเจ้าไพ่เป็นลูกของมณีแดงมณีแดงครับที่อยู่กับแก้วฟ้าครับซ่อนเซริฟายไทยครับมีความสุขไหมคะได้เลี้ยงควายแบบนี้มันเพลินนะพี่เลี้ยงควายขายที่เวลาว่างมาดูควายเลี้ยงควายงานรักนะคะเพลินใช่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่นะใช่พี่เปิดแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาเที่ยวฟาร์มใช่ครับครับมาได้ไหมคะมาได้พี่ยินดียินดีต้อนรับมาดูใช่ครับมาดูแล้วเพลินวิลิ้วหัวบอลเพราะว่าเราหมายถึงที่ใช่เราก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยชมนะคะภาพที่แบบเป็นภาพแห่งความสุขนะใช่พี่มันเลี้ยงแล้วมีความสุขถ้าเกิดว่าใครติดตามนี่ติดตามน้องได้ทางช่องทางไหนบ้างก็ติดตามทางเพจพุ่มได้เลยครับเพจชื่อเพจพุ่มฟาร์มพ่อทุยครับฟาร์มพ่อทุยนะใช่ครับสามารถที่จะเป็นแฟนคลับน้องไผ่หอม หรือว่าก้าวไกลแล้วก็อีกคนนึง
หอยโข่งหอยโข่งใช่ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะ น้องๆ4ตัวเนี่ยก็เหมือนเป็นนักกีฬานะใช่พี่เป็นนักกีฬาระดับประเทศเลยโดยเฉพาะน้องกล้วยหอมเนี่ยเขาก็มีการันตีเป็นนางสาวไทยอันดับ2ครับเป็นดาวรุ่งเลยตอนนี้มีอะไรฝากไหมก็มีอะไรฝากไหมก็อยากจะให้มาเที่ยวชมครับที่ใช่ครับมาเที่ยวดูความสุขที่ว่าเงินทองห้าสื่อกันไม่ได้ครับบางคนเลี้ยงไม่ได้ใช่ครับดูก็ได้ครับบางสิ่งบางอย่างเงินทองอ่ะมันห้าสื่อไม่ได้พี่โอเคฝากไว้ด้วยนะคะครับฟาร์มพ่อทุยครับโอเคครับ